AI ตามชื่อของภาษาอังกฤษคือ artificial intelligence นะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าปัญญาประดิษฐ์เพราะนั้นแปลตรงตัวเลยครับ AI ก็คือสิ่งที่จำลองความฉลาดของมนุษย์หรือจำลองปัญญาของมนุษย์ขึ้นมาคิดง่ายเลยอะไรก็ตามที่มาทดแทนที่มนุษย์เคยทำให้เรามาก่อนสิ่งเหล่านั้นเรียกว่า AI ครับคำว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นระบบหนึ่งสามารถที่จะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจได้นะครับโดยจะมีความสามารถเสมือนมนุษย์หรือมากกว่ามนุษย์นะครับ AI ในมุมมองของอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็คือเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาช่วยนะครับแบ่งเบาภาระหรือทำกิจกรรมที่มนุษย์สามารถทำได้ก็อาจจะเป็นกิจวัตรประจำวันทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้ตัว AI สามารถที่จะมาทำให้เรามีความสะดวกสบายมากขึ้นคือจริงๆแล้ว AI สำหรับสาขาออกแบบนิเทศศิลป์เนี่ยค่ะเราถือว่ามันเป็น tool ชนิดหนึ่งเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือที่เราจำเป็นจะต้องรู้และจำเป็นจะต้องลองใช้มันค่ะหรือว่าพยายามที่จะใช้ประโยชน์กับมันมากที่สุด AI ก็คือ tool ชนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นของดีไซเนอร์หรือของคนทำงานนะครับเราใช้เพื่อความสะดวกสบายหรือว่าเป็นการลดทอนขั้นตอนการทำงานขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นครับผม AI เป็นปัญญาประดิษฐ์มันเปรียบเหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์ที่พยายามที่จะทำหน้าที่คิดเรียนรู้ประเมินผลแล้วก็ตัดสินใจคล้ายๆกับการทำงานของสมองคนครับ AI มีหลายประเภทมากเลยอาจจะ cover หรือครอบคลุมในส่วนของที่เป็น machine learning หรือเครื่องที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อาจจะมีคนช่วยบอกว่าถูกผิดหรืออาจจะไม่มีคนบอกว่าถูกผิดก็ได้อย่างเช่น Qbot ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบไวยากรณ์หรือว่าช่วยสรุปย่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ generative AI ซึ่งเป็น subset ย่อยของ machine learning เช่น ChatGPT หรือ Gemini ของ Googleนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถตอบคำถามได้อย่างชาญฉลาดแล้วยัง generative คือสามารถสร้างคำตอบใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยอีกประเภทหนึ่งก็เป็นพวก deep learning deep learning ก็จะเป็นลักษณะของการเรียนรู้เฉพาะทางเช่นเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ช่วยวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด-19 ที่ปอดหรือไม่นอกจากนี้ยังมีทางพวกโรบอทครับอย่างเช่น autonomous vehicle ก็คือรถยนต์ขับรถเองได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องมีคนขับการใช้ AI ในการช่วยในการเรียนการสอนก็อาจจะบอกว่าเป็น2บทบาทกันแล้วกันนะครับอันหนึ่งสำหรับครูอาจารย์สามารถใช้ AI มาช่วยในการกำหนดขอบเขตบทเรียนขยายบทเรียนนะครับแล้วก็เตรียมสไลด์การสอนเตรียมข้อสอบอย่างได้นะครับแล้วก็สามารถทำพวก case study หรือว่าบทเรียนช่วยสอนอื่นๆได้มากมายเลยคราวนี้บทบาทของสำหรับนักศึกษาเองนะครับสามารถใช้เป็นติวเตอร์ก็ได้ครับในประเด็นต่างๆที่จำเพาะสำหรับเนื้อหาวิชาหนึ่งอย่างเช่นเราจะสอบวิชาฟิสิกส์ของแสงให้มันถามเราครับว่าสาระสำคัญของฟิสิกส์ของแสงมีอะไรบ้างถ้าเขาถามอะไรเราตอบไม่ได้มันจะช่วยตอบให้ครับคราวนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลในสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เราใช้ AI ทำเป็นรูบริกหรือว่าทำเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนโดยที่ตัว AI จะช่วยกำหนดกรอบใหญ่ๆให้เราก็กำหนดให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันในส่วนของคณะ ICT ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเราได้มีการนำ AI มาใช้ในการเรียนการสอนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของการจัดการนะครับพวกคลาสแมเนจเมนต์ต่างๆการจัดการห้องเรียนการจัดการระบบหรือการทำ QM ในการเก็บความรู้วิดีโอความรู้ให้กับนักศึกษาได้เข้ามาทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนักศึกษาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาปัญหาวิเคราะห์ออกแบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่จริงครับผมจะขอยกตัวอย่างหนึ่งผลงานนะครับที่เป็นความภาคภูมิใจของแล็บเราคือการทำเฝือกจมูก 3D นะครับในการที่จะดามจมูกให้กับผู้ป่วยที่มีอาการของโรคเช่นปากแหว่งเพดานโหว่หรือสิ่งที่ต้องการการผ่าตัดบริเวณของจมูกนะครับหลังการผ่าตัดเราจะต้องใส่เฝือกเพื่อที่จะดามให้จมูกและรูจมูกเข้าสู่รูปทรงที่เป็นปกติแต่ด้วยเทคโนโลยี AI นะครับในแล็บวิจัยของเราเนี่ยผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับผู้ป่วยสามารถถ่ายรูปรูจมูกบริเวณที่มีการผ่าตัดแล้วก็ส่งรูปนั้นนะครับผ่านทางอีเมลมาได้เลยแล้วเราจะนำรูปถ่ายเหล่านั้นนะครับเข้าสู่โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ของเราแล้วเราก็จะทำการพิมพ์เฝือกออกมาโดยใช้วัสดุที่เป็น medical grade นะครับหลังจากได้เฝือกจมูกเสร็จแล้วเราก็จะทำการส่งไปรษณีย์พร้อมกับคำแนะนำในการใช้ไปให้ผู้ป่วยที่บ้านได้เลยอย่างเช่นในวิชา New Media Design นะครับในคลาสก็จะมีโจทย์ที่ว่าการสร้าง immersive หรือว่า interactive exhibition ขึ้นมานะครับนักศึกษาก็จะได้ฝึกตัว touch designer ขึ้นมาทีนี้เขาจะสร้าง interactive clip ขึ้นมาแต่ว่าเขาไม่มี space เขาก็เลยต้องใช้ AI ตัวนี้ generate
เขาจะมีเวลาโฟกัสคอนเทนต์มากขึ้นโฟกัสไอเดียมากขึ้นนะครับทีนี้ในสเปซตัวนั้นน่ะมันจะตอบคำถามของนักศึกษาที่ว่าสิ่งที่เขาจินตนาการไว้เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็ส่วนของอินเทอร์แอคทีฟเนี่ยเขาทำแบบนี้นะมันก็จะเป็นภาพที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตัว AI นะครับที่อาจารย์ให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือสิ่งที่เรียกว่า generative AI ก็คือระบบ AI ที่สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ต่างๆในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรหรือ text นะครับรูปภาพหรือ images นะครับหรือรวมไปถึง audio นะครับและสามารถแปลนะครับหรือการที่จะตีความการสรุปความต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราจะสอนการอ่านนะครับปกติแล้วเราก็จำเป็นจะต้องไปหาบทความภาษาอังกฤษมาจากนิตยสารบ้างนะครับหรือไม่ก็เป็นวารสารต่างๆแต่เมื่อเรามีคอมพิวเตอร์ AI ตรงนี้เข้ามาช่วยเราสามารถที่จะกำหนดแล้วก็เขียนพร้อมนะครับให้ AI generate เป็นบทความนะครับตามความต้องการของเราได้เลยเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยว่าเราต้องการให้บทเรียนเนี้ยมีความยาวกี่คำนะครับหรือมีลักษณะความ formal หรือ informal มากแค่ไหนหรือแม้แต่กระทั่งว่าเราต้องการให้บทความนี้เหมาะกับผู้เรียนที่มีอายุหรือระดับความรู้ภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเราสามารถเอา AI มาตอบโจทย์ให้เหมาะสมแล้วก็ตรงเป้าหมายของผู้เรียนได้มากขึ้นครับจริงๆใช้ได้เกือบทุกวิชาแต่ว่าสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ที่เราเอามาใช้จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบที่อยู่ในสตูดิโออะค่ะมันก็จะมีกระบวนการในการออกแบบเราก็ให้เด็กเนี่ยเริ่มใช้ AI เนี่ยในส่วนของการสเก็ตงานหรือคิดงานในการ generate idea อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้ตรงนั้นมาแล้วค่อยเอามา revise แล้วก็มา finalize ด้วยตัวของเขาเองให้มันตอบกับ assignment ตั้งแต่ตอนแรกอะไรเงี้ยค่ะนักศึกษาบางคนก็รู้สึกว่าใช้แล้วสะดวกขึ้นแต่บางคนก็รู้สึกว่าเขาสเก็ตเองเร็วกว่ามันก็จะมีผลที่แตกต่างกันครับในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับเรามีสอนเกี่ยวกับทางด้านบรรดาประดิษฐ์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีในส่วนของการประยุกต์ใช้ในแต่ละวิชานักศึกษาที่เข้ามาศึกษาจะได้องค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของรูปภาพนะครับการใช้ AI กับทางด้านเสียงหรือแม้กระทั่ง AI กับข้อความต่างๆนะครับทางภาควิชาเนี่ยจะให้ทางนักศึกษาเป็นในส่วนของ AI engineer นะครับก็คือเป็นคนที่พัฒนา AI ขึ้นมาเองนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้งานระบบต่างๆนะครับในอุตสาหกรรมจริงนะครับเรามีตัวศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพจิตประเทศไทยเป็นความร่วมมือระหว่างทางคณะวิศวกรรมศาสตร์กับทางภาควิชาจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลศรีราชโดยในสูตรนี้เนี่ยเรามี product ที่ launch ออกมาในตลาดค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นแชทบอทจับใจหรือใส่ใจนะครับสำหรับการประเมินภาวะสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI ในการวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์อารมณ์ของคนที่พิมพ์เข้ามาด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางศูนย์เรายังมุ่งเน้นในเรื่องของการเผยแพร่เทคโนโลยี AI นะครับรวมไปถึงตัวเทคโนโลยีสุขภาพจิตให้กับหน่วยงานองค์กรต่างๆในประเทศไทยนะครับณปัจจุบันเนี่ยเรามีหน่วยงานมากกว่า40หน่วยงานนะครับที่นํา AI ทางด้านสุขภาพจิตของทางศูนย์เนี่ยออกไปใช้งานแล้วนะครับข้อควรระวังในการที่จะใช้ AI ผมคิดว่าเป็นเรื่องของอย่าใช้มันพร่ำเพรื่ออย่าใช้มันสเปะสปะเยอะเกินไปเราควรจะใช้แล้วก็รู้ลิมิตมันว่าเราจะใช้มันแค่ไหนให้มันตอบโจทย์ตรงไหนบ้างและเราจะเลือกอะไรมาพัฒนาต่อนะครับให้มันเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเองอย่าให้มันเป็นแบบเครื่องมือหลักของเราข้อควรระวังเกี่ยวกับ AI นะครับก็คือการรู้เท่าทันเทคโนโลยีทางด้าน AI ซึ่งมันพัฒนาอย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่นนะครับแอปพลิเคชันธนาคารที่ต้องโอนเงินจำนวนมากนี่ครับเราจำเป็นที่ต้องสแกนใบหน้าเพื่อเป็นการป้องกันกลโกงแต่ด้วยเทคโนโลยีที่มันล้ำหน้าขึ้นไปอะครับเขาสามารถสร้างการเคลื่อนไหวของเราจากภาพนิ่งได้นะครับสร้างการกระพริบตาสร้างการพยักหน้าได้นะครับด้วย generative AI สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วอยู่กับมันตลอดเวลาเพื่อที่เราจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดโทษนั้นเข้ามาใกล้เราได้นะครับเพราะนั้นต้อง up to date ตัวเองกับเทคโนโลยี AI ตลอดเวลานะครับข้อควรระวังในการใช้หรือว่าวิธีการที่จะนำมาใช้ในกระบวนการการออกแบบทั้งหมดเนี่ยค่ะคือไม่ใช่ตั้งแต่ต้นจนจบเขียนพร้อมใช้ AI ให้ generate มาแล้วก็เอามาส่งเลยนะคะอันนี้ไม่สามารถเคลมเป็นผลงานนักศึกษาได้ก็คือจะต้องเอามาเสริมในบางส่วนของกระบวนการนะคะสมมติเป็นเรื่องของโลโก้ใช่ไหมคะถ้าสมมติเขาเจนได้อย่างที่เขาต้องการแล้วและหลายๆสเก็ตเขาอาจจะใช้ซอฟต์แวร์ปกติที่ใช้ในการออกแบบเพื่อที่จะปรับโลโก้เนี้ยให้เข้ากับสิ่งที่เขาคิดจริงๆในหัวเนี่ยค่ะคือตอนนี้มันออกมาไม่ได้เหมือนแบบ 100% ที่เขาคิดอยู่แล้วอะค่ะเขาต้องเอามาปรับต่อจากการที่เขาทำออกมาแล้วก็เอาไฟนอลโลโก้เนี้ยมาส่ง
ได้ค่ะการเอา generative AI มาใช้บางทีก็จะมีข้อพึงระวังในแง่ของการพึ่งพาข้อมูลจาก AI มากเกินไปเช่นในการร่างบทสคริปต์นะครับในการนำเสนอผลงานเป็นต้นนักศึกษาบางคนก็จะให้ AI เขียนบทให้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นการใช้งาน AI นะครับในทางที่ผิดเพราะว่านักศึกษาเองไม่ได้ใช้ทักษะในการเขียนเรียบเรียงเองนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะครับก็จะต้องมีการพูดคุยกันนะครับอะไรคือขอบเขตและอะไรคือข้อจำกัดรวมไปถึงบทลงโทษต่างๆเพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่มีการตั้งข้อกำหนดต่อไปนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมการใช้ AI นะครับในกลุ่มนักศึกษาได้เช่นเดียวกันครับท้ายสุดนะครับถ้าเราใช้ ChatGPT เราใช้ Gemini โดยที่ขาดจริยธรรมความรู้ที่เราให้ไปหรือเราเผยแพร่สู่สาธารณชนอาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับขายหน้าในวันข้างหน้าได้แล้วทำให้เราอาจจะผิดกฎหมายก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้อ้างอิงแล้วก็จะต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยว่าหลักฐานนั้นเชื่อถือได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดเราใช้ของคนอื่นเราก็ต้องอ้างอิงเขานะครับจะได้ไม่อ้างว่าเป็นของเราซึ่งวันนี้เราใช้มันอย่างมีจริยธรรมเราก็จะสบายใจตลอดไปครับคนจำนวนหนึ่งที่ไม่กล้าที่จะใช้ AI เนี่ยนะครับขอกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าอันที่หนึ่งเนี่ย AI ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะว่าจริงๆมันคือคอมพิวเตอร์ที่เขาอ่านหนังสือผ่านเว็บเพจเนี่ยนะครับเป็นล้านล้านเพจเขาตอบเราในสิ่งที่เราถามครับเพราะฉะนั้นคำที่เราถามไปเขาก็จะเอาคำของเราประโยคของเราไปค้นแล้วก็ตอบกลับมานะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอันที่สองนะครับคนที่ใช้เนี่ยจะได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ได้ใช้ AI ตรงที่ว่าบางทีเนี่ยเราคิดไม่ถึงในบางเหตุการณ์ถ้าเราถาม AI เขาเสนอข้อคิดเห็นมา10ข้อในนั้นตรงกับเรา 7-8 ข้ออีก 2-3 ข้อเราเป็นการเตือนครับว่าไม่เคยได้ยินตรงนั้นมาเลยแล้วเราก็เช็คดูว่ามีอย่างนั้นจริงๆแฮะเห็นว่าทำให้ความรู้สติปัญญาเรากว้างขวางขึ้นครับแล้วก็บางอันมันก็เสนอผิดมาเราก็เขียนกลับไปบอกว่าตรงนี้คุณเข้าใจผิดนะเป็นแบบนี้เพราะว่ามัน unsupervised เราก็เลยต้องสอนเขาด้วยครับจะช่วยทำให้ระบบ AI ของเราฉลาดขึ้นแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นสรุปใช้เถอะครับไม่อันตรายอย่างที่คิดครับความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน